ยังคงอยู่ในกระแสนะคะสำหรับแดนดี้ถิมพิธาค่ะไม่ได้เป็นหัวหน้าพักเก้าไกลแล้วนะคะบทบาททางด้านของการเมืองนั้นดูจะน้อยลงไปแต่ว่าอย่างไรก็ตามยังคงมีความเคลื่อนไหวเอาเข้าจริงไม่เฉพาะเกี่ยวกับเรื่องของการเมืองนะคะไปถ่ายรูปกับเซเลบดาราคนมีชื่อเสียงก็ไปไปมาๆก็ได้รับความสนใจกันอยู่ตลอดเวลาจนล่าสุดเนี่ยนะคะคุณพิธาลิมจเจริญรัตน์นะคะอดีตหัวหน้าพักเก้าไกลไปร่วมฉลอง74ปีนะคะในงานสถาปนาสาธารณ ารับประชาชนจีนคณะที่ทูตหานจื้อเฉียงได้ถอดเข็มกลัดรูปธงชาติไทยจีนนะคะของตัวเองเนะะี่ยเขาออกจากเสื้อสูทแล้วก็เอามาติดให้กับคุณพิธาด้วยตัวเองกับมือค่ะท่ามกลางแขกที่มาร่วมงานจากหลายภาคส่วนเมื่อคืนที่ผ่านมานะคะนายพิธาลิมเจริญรัฐอดีตหัวหน้าพักก้าวไกลเข้าร่วมงานเฉลิมฉลองเนื่องในโอกาสครบครอบ74ปีวันสถาปนาสาธารณรัฐประชาชนจีนณโรงแรมแชงกรีลากรุงเทพมหานครโดยได้พบกับนายหาน ชื่อเฉียงเอกอัคราชทูสาธารณรับประชาชนจีนประจําประเทศไทยผู้เป็นประธานในงานโดยท่านทูนหารได้ถอดเข็มกลัดรูปธงชาติไทยจีนของตัวเองออกจากเสื้อสูตรแล้วก็ติดให้กับนายพิธาเองกับมือค่ะ ทั้งนี้นายพิธาและท่านทูตหาได้จับมือทักทายอย่างเป็นกันเองพร้อมทั้งยืนคุยกันเป็นเวลาครู่หนึ่งนะคะงานดังกล่าวมีนักธุรกิจและผู้มีชื่อเสียงในสังคมมาร่วมงานด้วยหลายคนอาทินายพลกรสุวรรณรันตน์องคมนตรีนายวันมูฮัมหมัดนอมัตถาประธานสภาผู้แทนราษฎรน,นายพรเพชรวิชิตชลชัยประธานวุฒิสภานายเพียาพันธ์สาลีรัฐวิภากรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน พลตำรวจเอกเพิ่มภูนชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการนายวรราวุฒิศิละปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์พันตำรวจเอกทวีส่อสองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมนายพิธาลิมเจริญรัตอดีตหัวหน้าพักคก้าวไกลนายธนินเจรวนนท์ประธานอาวุโสคือเจริญโภคขพันธ์นายพินิจารุสมบัติอดีตรองนาย,ยกรัฐมนตรีประธานสภาวัฒนธรรมไทยจีนนายคิรีการจานะภาพประธาน,นาคณะกรรมการบริ บริษัทร,ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพนายปาระเมศวิทยารักษสันจากพระเก้าไกในายวรศักดิ์ประยูนสุขผู้บริหารในเครือมติชนเป็นต้นค่ะ